สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่วันจันทร์ที่5ตุลาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับก็ต้องถือว่าหลายๆท่านก็คงประสบกับปัญหาในเรื่องของการเดินทางการสัญจรการจราจรติดขัดนะโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆเพราะอิทธิพลของพายุเมื่อเช้าผมเองก็ได้ฟังข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ในช่วงเช้านะครับเขาบอกว่าผลกระทบเนี่ยวันนี้นะครับแล้วก็อีก2วันพูดง่ายๆจนถึงวันพุธเนี่ยก็ยังคงจะได้รับอิทธิพลจากฟ้าฝนนะครับ 80% ของประเทศแต่ว่าลมพายุเนี่ยก็จะมีเริ่มจะมีการอ่อนกำลังแรงลงนะฉะนั้นช่วง 2-3 วันนี้ใครจะเดินทางพูดอยู่เสมอฮะเตือนกันทุกวันอย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปทางที่สมุทรสงครามนะครับเชื่อมั้ยฮะวันนั้นผมขับรถทั้งหมด7ชั่วโมงตั้งแต่จัดรายการเสร็จ10โมงผมเลิกขับรถเนี่ยถึงบ้านตอน5โมงเย็นโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆฮะนะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ที่สำคัญฝนตกเนี่ยอย่าใจร้อนถ้ายิ่งเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างล่าช้าแล้วเวลาฝนตกต้องลงมาเคลมรถเนี่ยมันดูไม่เจอจริงๆนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆจังหวัดด้วยนะคะที่ประสบปัญหาอย่างบางที่บางแห่งเนี่ยน้ำท่วมสูงก็มีท่วมเข้าบ้านก็มีเสียหายก็มีหรือแม้กระทั่งในส่วนของเกษตรกรรมเองนะคะณช่วงนี้เนี่ยหลายต่อหลายจังหวัดได้รับผลกระทบมากนะฉะนั้นเราจะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เผชิญกับปัญหานี้นะอย่างคนในเมืองเองก็จะเจอปัญหารถติดเจอปัญหาในเรื่องของการจราจรแต่อย่างต่างจังหวัดเองเนี่ยเขาผลกระทบเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการทำมาหากินนะฉะนั้นทั่วตอนนี้ทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยประสบปัญหาทั้งหมดเลยฉะนั้นส่งกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารอย่างเขาอย่างเท่าหนึ่งเลยเนี่ยต้องติดตามให้ละเอียด2เนี่ยคือต้องติดตามแล้วก็ดูทั้งเหตุและผลด้วยเพราะบางครั้งสื่อทางโซเชียลเองหรือว่าสื่อที่ผ่านทางหน้าจอมันอาจจะคนละอย่างกันเดี๋ยวคลาดเคลื่อนกันเขาบอกว่า2ชอทุกวันนี้คืออย่า2ชอก็คืออย่าเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็อย่าเพิ่งแชร์อะไรที่ไม่แน่ใจนะใช้สติในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารครับนะแต่ว่าวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์กันนะใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของดวงชะตาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าใครอยากตรวจสอบชื่อสกุลเองก็ตามนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS กติกาตามเดิมนะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนส่วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะส่งมาที่422-1606ส่วนคุณผู้ชมต้องการพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494ค่ะครับว่าเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนจะทราบว่าดวงชะตาภาพรวม12ราศีวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่5ตุลาคม2558จันทรคติการแรม8ค่ำเดือน10ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อย่าหยุดอยู่กับที่นะในแง่ของการทำงานนะครับถึงจะเสร็จภารกิจมองต่อครับมีอะไรจะต้องวางแผนมีภาระอะไรที่จะต้องสานต่อในอนาคตหรือไม่ส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันเหมาะกับการเรียนรู้สิ่งที่ต่างจากเดิมอย่าคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจคนคิดมีคู่วันนี้ระวังจะมีคู่แข่งขันครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะกระตือรือร้นกับทุกเรื่องของชีวิตสีครีมส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้คนที่มีปัญหาในเรื่องของงานสิ่งเดียวที่อยากจะฝากก็คือต้องอดทนครับสถานการณ์ยังมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลาสักระยะส่วนเงินทองก็อย่าใจเร็วด่วนได้วันนี้ความมีวินัยความต่อเนื่องสำคัญสุดโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุน
ความรักหัวใจวันนี้ให้เป็นช้างเท้าหน้านะแสดงความเป็นผู้นำไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลานะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานด้านดีต้องบอกว่ามีความสำคัญนะครับเหมือนจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งแต่ที่ต้องระวังก็คือก่อนจะช่วยเหลือใครระวังจะทบส่งผลกระทบกับงานของเราหรือไม่ส่วนเงินทองก็ต้องระวังอะไรที่มันก้ำกึ่งสีเทาๆความรักหัวใจวันนี้เดินสายกลางนะครับทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานนะช่วยเขาแล้วเราลำบากพูดอยู่เสมอไม่จำเป็นนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมมีโอกาสได้เริ่มต้นมีเกณฑ์ได้ข่าวสารที่รอคอยผมหมายถึงเรื่องของงานนะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำภาพรวมวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ไม่ต้องพึ่งพาใครวันนี้ใช้จ่ายลงทุนไม่ติดขัดความรักหัวใจก็มีหลักฐานความมั่นคงแม้คนโสดจะไม่เด็ดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะความจริงทุกอย่างก็ถือว่าดีนะครับเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับคนมีคู่คนที่มีปัญหาอย่าเอาอดีตมาหลอกหลอนนะครับผ่านแล้วผ่านเลยนะลองปรับจูนกันใหม่ส่วนคนที่เพิ่งผิดหวังอยากให้ลองเปิดใจโดยเฉพาะกับคนที่เราไม่ได้ขาดคิดส่วนเงินทองก็ต้องปรับตัวครับวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนได้ทั้งบวกและลบแต่งานไม่เสียเปรียบเรียนรู้เร็วสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าท้อใจอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆใช้ก๊อก2นะครับแล้วสุดท้ายเลิกงานหายเหนื่อยส่วนเงินทองยังบริหารสภาพคล่องได้และมีโอกาสที่จะแบ่งปันให้กับคนที่กำลังขาดสภาพคล่องความรักหัวใจวันนี้อย่าให้ความสำคัญนะครับมีแต่ของปลอมสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะอย่าถอดใจง่ายๆในเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมสุขภาพนะวันนี้กรกฎต้องระวังส่วนงานก็ต้องมีสมาธิกับสิ่งที่ทำนะอย่าวอกแวกอย่าทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเงินทองก็ต้องรัดเข็มขัดครับอะไรสำคัญอะไรไม่จำเป็นแยกให้ออกแม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้ก็ต้องอดทนสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเสริมสุขภาพก่อนนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้อาจจะต้องใช้สินน้ำใจนะใช้การซิกแซกนะครับอย่าตรงจนเป็นไม้บรรทัดในส่วนของงานส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนนะครับวันนี้ทำทุกอย่างเองได้น้อยดีกว่าเสียความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่มีความสุขนะส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมในเรื่องของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของการทำงานเนี่ยต้องคำนึงถึงหลักการและความถูกต้องถูกใจคนทั้งหมดเนี่ยมันคงไม่มีนะครับส่วนเงินทองก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินตัวความรักหัวใจวันนี้ไม่ดีนะครับมีโอกาสต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะวันนี้ความถูกต้องสำคัญที่สุดสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ให้ระวังเกลือเป็นหนอนการทรยศหักหลังระวังเพศภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดส่วนเงินทองก็สำคัญในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการในการเดินไปสู่เป้าหมายความรักหัวใจวันนี้คนโสดอย่ามองอะไรที่ต่างกันมากสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของงานนั่นแหละให้มีคนอุปถัมภ์หัดพาดพลั้งสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ด้านดีในเรื่องของงาน
มีโอกาสนะครับได้ริเริ่มสิ่งที่แตกต่างแต่วันนี้จังหวะมาก็จริงฮะอย่าทุ่มจนสุดกำลังเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างอย่า กล้ามากจนเกินไปส่วนเงินทองก็ต้องรอคอยจังหวะที่มั่นใจจริงๆแล้วค่อยตัดสินใจความรักหัวใจวันนี้มีลุ้นกับคนต่างชาติต่างภาษาครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ถ้าใครมีเงินเย็นนะและมีเกณฑ์ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์วันนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับความรักหัวใจวันนี้เหมาะกับการอยู่คนเดียวนะแม้มีคู่ก็ควรจะมีระยะห่างเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับการเตรียมแผนสำรองนะเพราะวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ปัจจัยในแง่ลบหรือมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดนะฮะให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเน้นในเรื่องของงานนั่นแหละสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลขด้านหน้านี้ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นพักกันสักครู่ค่ะครับ